มาดูดอกสับปะรดสีฮะสวยงามมากๆเลยฮะอันนี้ที่ร้านคุณโน้ตนะนะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะสวยมากๆเลยดอกเขาเนี่ยแหละแทงช่อดอกออกมาโอ้โหสวยจริงๆฮะช่องจิตเกเรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้มาที่ร้านคุณโน้ตฮะพามาดูไม้แปลกๆสวยๆดอกสวยๆฮะนะก็คือสับปะรดสีฮะเจ้าของร้านบอกว่าไม่ต้องถามนะจำชื่อไม่ได้ก็รู้แต่ว่าสับปะรดสีก็แล้วกันนะราคาก็ถือว่าโอเคฮะ150 บาทฮะนะนี่กระถางละ150เนี่ยใบของเขาจะเป็นใบเรียวๆบางๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใบบางเนี่ยแสดงว่าจะต้องเลี้ยงในที่ร่มรำไรนะก็คือไม่ต้องการแสงแดดมากนะสวยจริงๆฮะนะก้านดอกเขาดูสีส้มนะดอกเขาออกเป็นสีเหลืองๆพระพรหมป่าด่างค่ะสวยงามฮะสวยงามวันนี้เก็บมาฝากกันนะนะส่วนใครที่ไม่ได้มาเดินตลาดนัดอยากจะสั่งก็สั่งได้นะที่สนใจก็ทักมาฮะเดี๋ยวนาเล็กให้เบอร์ไปนี่สวยงามเลยฮะเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ